่ะต้องเปลี่ยนแอคเคาท์เล่นนะครับเมื่อกี้เล่นกับแอคเคาท์หลักใน Roblox ปกติเกม Clash เล่นไม่ได้ต้องมาใช้ใน Microsoft นะฮะเปิด Roblox ใน Microsoft แทนมาเจอกับฮักกี้ไม่ยอมมองจอนะครับวันนี้เรามาเล่นแมปออบบี้ซึ่งเป็นแมปออบบี้ที่มีความแปลกมากเพราะว่าเรานั้นต้องปั่นจักรยานไปด้วยปั่นจักรยานเล่นออบบี้มีเพื่อนๆอยู่มันโอ้โหขาซิ่งขาซิ่งนะมันจะมีความลื่นความหนืดความคอนโทรลยากอันนี้เป็นเหมือนง่ายๆอยู่โอเคมีเช็คพอยต์เรื่อยๆก็ไม่น่าจะยากปั่นจักรยานไปออบบี้ถ้าต้องกระโดดล่ะกระโดดได้ไหมกระโดดได้นี่ 6% แล้วมันจะไปยากอะไรเป็นคนไม่ยอมมองจอจริงๆนะหันจอมาทางนี้ก็หันไปทางนู้นยิงมากเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหลบเฉยๆใช่ไหมโอเคสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างไปต่อปั่นจักรยานขึ้นเนินโอ้โหมีคนซิ่งมาทำไมเพื่อนกระโดดเก่งอย่างเลยอ๋อกระโดดงี้เรื่อยๆได้เหรออ่าฮะปั่นไปกระโดดไปจะเร็วกว่าใช่ไหมเพื่อนข้างหน้าเริ่มมีอุปสรรคดูเพื่อนหน่อยเฮ้ยเอาล่วง 14% แล้วฮะไม่ยากเออมีตรงที่ห้ามโดนด้วยสีแดงไปต่อเลยมีสปีดหน่อยตรงนี้เอ้นี่รู้โอ้โหรอดมาได้อืมอืมอ่าฮะอ่าฮะโอ้โหชิวชิวเช็คพอยต์โอเคแป๊บหนึ่งตั้งหลักก่อน 20% แล้วไม่ยากเลยนี่จังหวะเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากอันนี้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเป็นการเล่นออบบี้ที่แปลกใหม่ปั่นจักรยานไปกระโดดไปข้ามออบบี้ไป1 2 3ไปไม่งั้นต้องรอนานนะฮะอันนี้เบรกสปีดรันก็ได้นะแบบนี้เริ่มมีอุปสรรคแบบ2ชั้นมีข้างล่างบนด้วยโอ้เดี๋ยวนะอันนี้โดนไหมไม่โดนห้ามกระโดดแค่นั้นก็ยังง่ายอยู่ดีฮะนี่เพื่อนอาจจะเล่นบนมือถือใช่ไหมไปก่อนนะเพื่อนยังไม่ยาก 26% ยังโอ้โหแต่แมปคนถูกใจ 3,000 นะฮะคนไม่ถูกใจอีก 3,000 ครึ่งทำไมคนไม่ถูกใจเพราะว่าอะไรมันยากเกินเหรอมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะโอ้ไปค่อยๆอย่ารีบแต่มันไม่มันนะถ้าไม่รีบมันต้องไปเร็วๆโอ้โหเต็มๆนี่แบบนี้ทันว้าสิ่งไม่ได้ละแต่มันเริ่มยากแล้วฮะนิดนึงยากขึ้นมานิดนึงอ่ะฮะมันมองข้างบนไม่เห็นนี่แหละไม่ยากอย่างที่คิดไปข้างๆโอเคอ่ะ30%แล้วฮะโอเคไปเลยเอ้ฟอร์กายหรือเปล่าเนี่ยฟอร์กายเวอร์ชันปั่นจักรยานหลบนี่หลบด้านนี้ปั่นตรงไปเลยครับโอ้กระโดดไปเออสปีดเยอะไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเลยอ่ะฮะข้ามไปเลยด้านนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ยาวไปเลยตรงนี้เช็คพอยต์มาซ้ายขวาไม่ต้องตรงไปเลยมันไม่น่าจะยากนะตรงนี้โอเคจะครึ่งทางแล้วฮะนิดเดียวอุ๊ยค่อยไปดีกว่าไปค่อยไปเอ้ยไม่ถึงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรออ๋อลืมไปไม่มีตังค์เสียใจด้วยอดขับมอเตอร์ไซค์จักรยานเนี่ยโอ้โหพอไม่มีสปีดแล้วกระโดดไม่ถึงอ่ะโอ้ยด่านอีกไกลเลยฮะมันจะไปยากอะไรปั่นจักรยานแค่นี้ไปช้าๆสิจะไปรีบทำไมเออกะให้ดีโอเคขอวงกดเหรอขอวงกดอีซี่โอ้ยมันมีช่องอย่าลืมต้องค่อยซ้ายขวาไม่ยากนะ50แล้วฮะครึ่งทางแล้วเอาละข้างหน้ารู้สึกเริ่มจะมีอุปสรรคที่เคลื่อนที่ได้เยอะขึ้น
ช่องระหว่างพื้นเยอะขึ้นนี่มันต้องกระโดดแบบมีจังหวะในการกระโดดเร็วเกินไปก็ไม่ดีค่อยๆไปนะฮะขึ้นไปนั่นแหละลานนี้มันก็ไม่ต่างจากเดินนะมันลื่นกว่านิดหน่อยอื้อเอ้ยโอ้ ซ้ายขวานี่57แล้วนะครับอ๋อด่านละ 1% ใช่ไหม100ด่านใช่ไหมเนี่ยคือปัญหาคือคนเล่นบนมือถือนี่แหละแสดงว่ากดถูกใจ 3,000 นี่คือคนเล่นบนคอมใช่ไหมอีก 3,000 ที่ดิสไลค์คือคนเล่นบนมือถือเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีสปีดก็ไม่ได้ไม่ถึงแน่เลยเอาใหม่เฮ้ยทำไมสปีดไม่ถึงตรงนี้โอ้เฮ้ยสปีดไม่ถึงยังไงอะอย่าบอกว่าต้องมาจากตรงนู้นไม่สิกระโดดข้ามตรงนี้หรือว่าต้องเหยียบบนลูกบอลเอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้าวถึงเออนี่โอ้ยโหแรงโมเมนตัมมันต้องพอดีจริงๆมาเขาวงกดแบบห้ามโดนกำแพงมันจะไปยากอะไรนี่อ่ะ 62% ฮะเดี๋ยวเลยโอเค 63% อันนี้ทางเริ่มแคบมีที่ขวางอยู่ตรงกลางแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไร 65% ฮะปีนไม่มวนได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นการปั่นหลบอ่ะมันต้องสปีดรันถึงจะมันเกือบตก68โอ้เดี๋ยวตรงนี้ทำไมพื้นไม่เท่ากันอีกนิดเดียวไปขวาซ้ายผ่านผลมากเอาละ70ฮะเอ้ยไม่ถึงผมว่ามันง่ายกว่ากระโดดปกตินะเพราะว่าแรงกระโดดมันเยอะกว่ากระโดดหลบนี่แค่นี้เองช้าค่อยเลี้ยวมันอาจจะมีลื่นบ้างกะยากบ้างแต่ว่าสปีดการกระโดดมันเยอะกว่าการกระโดดปกติพุ่งตรงไปเลยดีกว่านี่มันต้องเสี่ยงอย่างนี้นี่ไปอย่างรวดเร็วอันนี้ไม่ถึงเย็นตรงนี้เย็นทางมันแคบซิ่งไม่ได้เดี๋ยวล่วงไปรอให้หมุนก่อนมาอันนี้โอเคโอ้85แล้วฮะโอ้ไม่มีสปีดปั่นขึ้นไปโอเค86ตรงไปเลยกระโดดไปเอ้ยเลยบนคอมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกบนมือถือนี่แหละปามือถือทิ้งได้เล่นแบบนี้มันคอนโทรลยากตรงไปเลยนี่โอ้โหทำไมง่ายอย่างนี้เลี้ยวหน่อยแล้วก็ขวานิดนึงฮะเอาละฮะ89แล้วครับสปีดไปวู้เอ้าอ๋อมันจังหวะไม่เท่ากันรอตรงนี้โอเคหลบนิดนึงนี่92ครับอีก8ด่านเฮ้ยอย่าล่วง93โอ้โหล้อหน้าเกี่ยวไม่ติดมันต้องขึ้นมาทุกรอบเลยนะสปีดคอยหน่อยมั้ยขอด้านนี้มีสปริงเพิ่มความเร็วนะฮะจะเพิ่มความเร็วทำไมความเร็วไม่ใช่ปัญหาเร็วกว่านี้ก็บังคับไม่อยู่สิเดี๋ยวนี่แทรกหลบไปได้เอาละฮะข้างหน้าครับอีกนิดเดียวครับเส้นชัยอันสุดท้าย2ด่านสุดท้าย4ด่านสุดท้ายสปีดลั่นโอ้แต่รอดมาได้นี่เย้ฮู้ฮักกี้ฮักกี้วุกกี้ที่ไม่ยอมมองจอไม่มองหน้าจอปั่นขยานผ่านออบบี้มาได้อย่างฮลุโหดมากโปรดติดตามการปั่นขยานเขาต่อในฮักกี้สิงจักรยาน